สบายดีน้องๆ นักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักโมดทุกคนมาพบกับสาวครูจุ๋มจิ๋มเช่นเคยเด้อพวกหลานสำหรับชั่วโมงนี้เนาะพวกหลานเป็นแนวใดแดลูกอยู่ทางบ้านสบายดีบ่พากันตั้งใจเรียนหนังสือฟังเพิ่มพ่อแม่เด้อพวกหลานเด้อต่อไปน้อยพวกหลานเก็บอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาลูกเกี่ยมปื้มเกี่ยมบีเกี่ยมซอเนาะขึ้นมาเรียนพร้อมกันกับสาวครูเด้อลูกเด้อวันนี้เนาะวันอังคารที่1เดือนกุมภาหรือว่าเดือน2ปี2022เนาะเฮาจะมาเรียนวิชาไวยากรณ์เนาะพวกหลานก่อนที่จะไปก้าวเข้าหัวบทตัวใหม่เฮาจะมาทวนคืนบทเรียนเก่าก่อนเด้อพวกหลานยังจื้อบทเรียนเก่าได้บ่เนาะอยู่ในสมองผ่านมานั้นเฮาเฮ็ดฮอดหัวบทแม่นคําในกลับก่อนแม่นบ่เนาะแล้วคําในกลับก่อนหมายความว่าแนวใดจื้อบ่พวกหลานเนาะคําในกลับก่อนเนาะแม่นแต่ละแถวเพิ่นได้กําหนดจำนวนคำไว้เพื่อให้อ่านแล้วมวนเนาะและมีความหมายก่อนบทนี้มีแถวละ9คำจึงเอิ้นว่าก่อน9เนาะตัวอย่างว่าเดือน6ฟ้าห้ำห้องมีอยู่5คำเนาะบนบอกละดูฝนมีอยู่4คำเนาะรวมกันจึงเป็น9เพิ่นจึงเอิ้นว่าก่อน9นั่นเองเนาะสำหรับชั่วโมงนี้เนาะเฮาจะมาเรียนวิชาไวยากรณ์หัวบทแม่นเครื่องหมายวรรคต่อเนาะพวกหลานเราจะมาเฮียนเครื่องหมายวรรคต่อเนาะว่าจะเป็นแนวใดพวกเรามาติดตามเนื้อลูกเด้ออยู่ในคำถามข้อที่1เนาะเครื่องหมายวรรคหมายความว่าแนวใดเนาะเนาะอันนี้เป็นคำตอบแล้วลูกเด้อเนาะเครื่องหมายวรรคที่เราจะมาเฮียนต่อเนาะจะมีวงเล็บเนาะพวกหลานวงเล็บแล้วก็วงยืมเนาะวงเล็บใช้หมายข้อความที่เป็นการอธิบายเนาะส่วนวงยืมนี่เนาะพวกหลานใส่หมายขอความที่ยืมมาเว้าและหมายขีดมาพวกหลานนี่เป็นหมายขีดนี่เนาะหรือว่าขีดหน้าเนาะขีดหน้าขีดต่อใส่ขีดหน้าขอความหรือขีดต่อคําเว้าใส่กันเนาะตัวอย่างเนาะพวกหลานมาเบิ่งตัวอย่างเนาะพวกหลานเนาะว่าวงเล็บวงยืมและขีดหน้านี่เพิ่นจะใส่แนวใดเนาะตัวอย่างจันทบุรีประสิทธิศักดิ์วงเล็บเนาะเปิดวงเล็บลีจันอัดวงเล็บพระเจ้าไสยะเศรษฐาธิราชไสซื้อว่าจ้ำ2เมตรเนาะเปิดวงยืมเนาะเจดีโลกกะจุลามณีอัดวงยืมเนาะพ่องหลานต่อมาขีดหน้าที่1ส่วนที่1แมนตีนธาตุหมายจุดมีหอไหวอยู่ทั้ง4ด้านขีดหน้าที่2ส่วนที่2ทัดขึ้นไปแมนรูปดอกบัวใหญ่อ้อมทั้ง4ด้านขีดหน้าที่3ส่วนที่3ทัดขึ้นไปอีกแมนรูปกงคือหมากโมตัดเคิงอยู่เฮือนข่อยมีโทรภาพคาวเนาะขีดดำเนาะ1หน่วยนายครูบอกพวกคอยแต่งเรื่องให้ได้5ขีด6แถวเนาะหรือว่า5หา6แถวเนาะอันนี้พวกหลานนี่แม่นเครื่องหมายวรรคต่อเนาะจะมีการเปิดวงเล็บเนาะพวกหลานหรือว่าเปิดวงเล็บใส่หมายขอความที่เป็นการอธิบายเนาะหรืออีกอย่างนึงว่าก็คือว่าพวกหลานเนาะตัวอย่างพวกหลานชื่อว่านางสุธิดาไซมานีเนาะอันนี้ตัวอย่างเนาะเปิดวงเล็บอันนี้เป็นซื้อลิ่นซื้อนางกี้อัดวงเล็บแบบนี้เนาะกันนําใส่วงเล็บเป็นหมายข้อความหรือเป็นการอธิบายเนาะพวกหลานต่อมาแมนวงยืมเนาะวงยืมใส่หมายข้อความที่ยืมมาเว้าเนาะพวกหลานเซนวาเนาะพระเจ้าไซเศรษฐาธิราชไซซื้อว่าเนาะเปิดวงยืมเจดีโลกกะจุลามานีนี่เนาะพวกหลานต่อมาเนาะแมนขีดหน้าเนาะขีดหน้าแม่นการขีดต่อใส่ขีดหน้าข้อความหรือขีดต่อคําเว้าใส่กันเนาะเวลาเฮาเขียนเนาะขีดหน้าที่1ขีดหน้าที่2เนาะหรือว่านายครูบอกพวกข่อยแต่งเรื่องให้ได้5หา6แถวเนาะอันนี้แม่นเครื่องหมายวรรคต่อเนาะพวกหลานมีวงเล็บวงยืมแล้วก็ขีดหน้าเนาะเป็นแนวใดเข้าใจบ่ลูกฉะนั้นเฮามาสรุปบทเรียนและอ่านบทเรียนคืนอีกเทื่อนึงให้พวกหลานมาอ่านไปพร้อมกันกับสาวครูเลยเด้อพวกหลานเด้อวิชาไวยากรณ์หัวบทเครื่องหมายวรรคต่อเนาะคำถามข้อที่1เครื่องหมายวรรคหมายความว่าแนวใดคำตอบนะลูกเนาะอันนี้แม่นวงเล็บใส่หมายข้อความที่เป็นการอธิบายวงยืมใส่หมายข้อความที่ยืมมาเว้าขีดหน้าขีดต่อ
ใส่ขีดหน้าข้อความหรือขีดต่อคำเว้าใส่กันเนาะตัวอย่างจันทบุรีประสิทธิศักดิ์เปิดวงเล็บลีจันอัดวงเล็บเนาะพระเจ้าไซเศรษฐาธิราชไซซื้อวาเปิดวงยืมเจดีโลกาจุรามณีอัดวงยืมเนาะขีดหน้าที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งแมนตีนธาตุมีหอไหวอยู่ทั้งสี่ด้านขีดหน้าที่สองส่วนที่สองถัดขึ้นไปแมนหูบดอกบัวใหญ่อ้อมทั้งสี่ด้านขีดหน้าที่สามส่วนที่สามถัดขึ้นไปอีกแมนหูบกงคือหมากโมตัดเคิงอยู่เฮือนคอยมีโทรภาพขาวหาดำเนาะพวกหลานขาวหรือว่าขีดดำหนึ่งหน่วยนายครูบอกพวกคอยแต่งเรืองให้ได้ห้าหรือว่าห้าขีดหกแถวหรือว่าห้าหาหกแถวเนาะอันนี้เป็นบทเรียนของเฮาแล้วลูกเด้อฉะนั้นเนาะสาวครูขอฝากให้พวกหลานเนาะจดเอาเนื้อในบทเรียนใส่ปื้มเขียนวิชาไวยากรณ์เนาะพวกหลานเขียนให้งามๆกวดเบิ่งการขีดการเขียนของพวกหลานถูกต้องครบถ้วนขีดกล้องแล้วพวกหลานส่งให้สาวครูกวดเด้อลูกเด้อหลังจากที่พวกหลานเขียนแล้วๆเนาะส่งให้สาวครูกวดแล้วพวกหลานฝึกการอ่านเนาะฝึกการอ่านคำถามเล่าคำตอบและตัวอย่างอ่านให้เข้าใจหรือว่าเล่าให้ได้เด้อลูกเด้อถ้าว่าบ่เข้าใจบ่ได้จุดใดพวกหลานเซตถามหรือว่าโทรถามสาวครูได้เนาะพวกหลานสุดท้ายนี้สาวครูก็ขออวยพรให้น้องนักเรียนสั้นป.4หมดทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากพยาธิโควิด-19พวกหลานไปใส่มาใส่มีสติระวังตัวเนาะใส่ผ้าปิดปากปิดดั่งเนาะพวกหลานเด้อแล้วมาพบกับสาวครูใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบใจ